สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพานจันทกิจสำหรับปัญหาของคนเลี้ยงหมูก็คือคอขาอักเสบเนาะสำหรับลูกสุกรเป็นโรคที่ต้องเจอแล้วพี่น้องต้องเจอแต่ว่าบางคนมือใหม่เพื่อนก็เอา เพื่อนก็จะบ่จักเนาะพี่น้องเนาะบ่จักเพราะว่าดวงเนื่องด้วยไม่สังเกตเนาะพี่น้องเนาะมือคอกนี้แม่คงจะเจอในลูกหมูที่อายุ4-5มือล่ะที่แรกก็นึกว่าแม่เพิ่นเหยียบเนาะเห็นเพิ่นยกขาแต่พอไปสังเกตเบิ่งคอขาหลังเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะบวมบางตัวเนี่ยอาจจะในเขตบางตัวอาจจะบวม2ข้างเนาะ2ขาหลังหรือขาหน้าก็แล้วแต่ตัวเนาะพี่น้องแต่แม่กุ้งเจอมาหมดแล้วล่ะทั้งขาหน้าขาหลังแต่ว่าเขตนี้ก็คือเจอก็คือขาหลังเนาะขาหลัง1ข้างเนาะพี่น้องสำหรับบางคนที่เพิ่นปล่อยไปเป็นสักระยะเวลานึงแล้วลูกหมูเฮากินนมได้ล่ะแต่เพิ่นจะมีอาการคอบวมเพิ่นอาจจะไปผ่าออกที่หลังก็ได้เนาะอันนั้นก็ผ่าออกแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบก็ได้เนาะพี่น้องแต่มันจะใส่เวลาในการรักษาเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่นเป็นแห้งๆเฮาผ่าออกก็เฮ็ดให้คอขาเพิ่นนี่ผิดรูปเนาะพี่น้องเนาะผิดรูปเฮาจะขายให้ลูกค้าถ้าคนที่เพิ่นเข้าใจเพิ่นก็บ่ตีเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าลูกค้าเพิ่นบ่เข้าใจเห็นคอขาเพิ่นบวมเพิ่นก็อาจจะบ่กล่าวแต่ว่าในส่วนตัวแล้วถ้าเกิดเฮาพาออกจะหายเนาะพี่น้องเนาะใหญ่ขึ้นมาคอขาเพิ่นก็จะเป็นปกติแต่ว่าส่วนมากลูกค้าเพิ่นซื้อไปเพิ่นก็อยากได้อีหยังที่ 100% แม่นบ่เพิ่นบ่อยากต้องแบบว่าต้องเอาไปรักษาคือเอาไปก็คือกินแล้วก็ใหญ่บ่แม่นว่าเอาไปเราต้องไปสังเกตการว่าโอ้ยเพิ่นจะยุบอยู่บ่เพิ่นจะหายอยู่บ่น้องพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่กุ้งก็เลยจะมาเว้าถึงข้อขาอักเสบพอดีข้อนี้ล่ะแม่กุ้งเจอตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะก็เลยทําการฉีดยาเคสนี้แม่กุ้งจะฉีดยาเนาะแต่จะฉีดยาอะไรเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปดูเนาะแล้วก็ตัวยาอีหยังเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมีตัวยาที่ดีกว่านี้ก็แนะนําเข้ามาก็ได้เนาะแต่ส่วนตัวแม่กุ้งจะใช้ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะในคนเลี้ยงหมูเฮาถ้าผู้ใดมีแนวทางดีๆก็เข้ามาแนะนําแม่กุ้งนําแนวก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งหมูตัวที่เพิ่นเจ็บขาแต่ว่าแม่กุ้งตัวนี้แม่กุ้งฉีดเข้าไปได้2-3วันแล้วเนาะพี่น้องเนาะ2-3มือแล้วเนาะบ่แม่นว่าฉีดมือนี่ฉีดเข้าไปแล้วเลยขึ้นออกก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งหมูตัวที่เพิ่นคอขาอักเสบเนาะอาจจะเป็นตัวนี้เด้อนี่แม่กุ้งไม้ไว้แล้วนี่จะเป็นตัวผู้เนาะเพิ่นจะเจ็บขาแต่แม่กุ้งฉีดก็ยุบแล้วล่ะยังอยู่บ่ล่ะก็ลืมยุบแล้วเนาะเห็นบ่มันจะเป็นบวมๆแน่จักหน่อยตรงนี้อันนี้ลูกหมูอายุ6วันเด้อแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเพิ่นบวมแห้งเลยล่ะเจ้าแม่กุ้งลืมอัดคลิปให้เบิ่งเนาะนี่ก็ใช่แน่แล้วเนาะเสียบๆใส่เบิ่งอ่ะบ่มันจะบวมแต่อันนี้คือเพิ่นกําลังจะหายเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเสียบๆใส่เบิ่งค่ะทางนี้จะบ่เป็นหยังทางนี้จะบวมบวมตรงนี้เนาะก่อนหน้านี้ก็คือค้ำเบิ่งก็คือมันเป็นหุ่มแบบนวบๆๆเนาะถ้าเกิดเฮาปล่อยไว้นี่ก็เพิ่นกินนมได้แต่ว่าใหญ่ขึ้นมาเพิ่นอาจจะบวมเฮาจะได้พาออกเนาะสําหรับมือใหม่หลายๆคนอ๋อแม่เพิ่นก็เหี่ยวสําหรับมือใหม่หลายๆคนที่เลี้ยงหมูถ้าเกิดเพิ่นบ่จักนี่เพิ่นจะปล่อยให้มันใหญ่แล้วบางตัวอาจสิยุบเองเนาะใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่เวลาในการยุบเองแต่ว่าบางตัวนี่ถ้าเกิดเพิ่นบวมแดงอักเสบแห้งเฮาก็ต้องได้พาออกเนาะแต่อันนี้คือการฉีดยาเนาะพี่น้องเนาะการฉีดยากับการพานี่จะต่างกันบ่ใดเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเพิ่นไข้แน่แล้วเนาะอันนี้ก็ยังบ่ได้ติ่มบ่ได้พี่น้องลูกหมู6วันก็พอดีแม่กุ้งเฮ็ดคลิปก่อนหน้านี้ล่ะที่ว่าเพิ่นท้องเสียแบบรุนแรงเนาะท้องเสียแบบมันแรงแต่ก็ไข้แน่แล้วมื้อนี้ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเนาะแต่ก็ยังบ่ทันได้
าย 100% เนาะพี่น้องแต่ก็ดีขึ้นแล้วล่ะประมาณ 60% ละเดี๋ยวให้เพิ่นทายอันปกติก็บ่เกิน 2-3 หมื่น 2-3 หมื่นนี่ก็เพิ่นจะปกติแล้วเนาะก็คือต้องใช้เวลาการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าฉีดแล้วก็จะหายเลยเนาะเห็นไหมก็เริ่มถ่ายปกติแล้วจากคลิปก่อนนี่เนาะที่เอาเพิ่นทองเสียรุนแรงก็เริ่มดีขึ้นจักหน่อยนี่เพิ่นก็ปรับสภาพได้เดี๋ยวเพิ่นก็ผิวหนังเพิ่นก็สิเต่งตึงขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือผลฟูอยู่พี่เนาะเนื่องด้วยเพิ่นทองเสียล่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูแม่กุ้งจะพาไปดูยาอะไรเนาะที่แม่กุ้งฉีดให้ในข้อขาอักเสบเนาะจะเป็นตัวนี้เด้อมูทารินเนาะ 20% มูทาริน 20% ฉีดให้หมูหน่อยหามือแม่กุ้งฉีดให้เมื่อกี้นี่ก็ตัวนั้นก็คือ 1cc เนาะพี่น้อง 1cc หรือน้อยก็นั้นก็ได้พี่น้องสักประมาณครึ่งเนาะครึ่ง cc ก็ได้ถ้าเขาคิดว่าหมูเขาตัวน้อยแต่ว่าบังเอิญตัวที่แม่กุ้งฉีดให้ตัวเมื่อกี้นี้ก็คือแม่กุ้งฉีดให้ 1cc ก็ถือว่าหลายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังฉีดเข้าไปปุ๊บเพิ่นมีอาการแพ้ยาเนาะเพิ่นมีอาการแพ้ยาเฮาก็เลยต้องมียาแก้แพ้ก็คือแม่กุ้งจะใช้ตัวนี้นี่คอลอฟิตเนาะนี่ตัวนี้เด้อนี่แม่อย่าบอกเฮาซื้อเพิ่นไม่คอฟิต คอฟิตเนาะจะนี้ฉีดนี่อันนี้เป็นยาแก้แพ้จะมีติดไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังนี่ล่ะก็คือแม่กุ้งเว้าให้ฟังก็คือเพิ่นฉีดเข้าไปแล้วเพิ่นแพ้เนาะเพิ่นแพ้อาการเพิ่นแพ้ก็คือหอบพี่น้องหอบอ้าปากเนาะหอบอ้าปากอ้วกพร้อมเนาะพี่น้องเฮาก็เลยสันนิษฐานว่าเพิ่นแพ้ยาเนาะจากที่ฉีดแล้วย่างหรือสดชื่นอยู่ดีๆก็มีอาการแบบหอบแล้วก็อ้าปากเนาะแล้วก็อ้วกเนาะพี่น้องเนาะโดยทันทีโดยที่แบบว่าผิดสังเกตเลยเนาะบางตัวอาจจะเป็นตัวแดงพร้อมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เกิดขึ้นจากการแพ้ยาเนาะพี่น้องเนาะเฮากะฉีดตัวนี้อันนี้แม่กุ้งกะฉีด 1cc คือกันเนาะฉีดโดยทันทีพี่น้องเป็นยาแก้แพ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาฉีดไปก็คือเฮาต้องมียาตัวนี้ติดไว้เด้อพี่น้องเด้อเกิดขึ้นได้หมูทุกๆรุ่นก็คือแม่พันธุ์บางเทื่อที่เฮาฉีดยาแก้อักเสบล้างขวดบางตัวก็มีอาการแพ้คือกันพี่น้องแพ้ก็เหมือนกันเนาะหอบแล้วก็อ้วกเนาะพี่น้องเนาะอ้วกเฮาก็ฉีดตัวนี้ลัดตามน้ําหนักตัวเลยเนาะนี่เพิ่นก็จะมีเขียนบอกไว้อยู่อันนี้ก็คือของยาแก้แพ้เนาะคอฟิตชนิดน้ํานี่นี่เฮาก็ฉีดตามนี้เลยเนาะนี่มีอาการเพิ่นเนาะสําหรับยาตัวนี้ยาแก้แพ้อันนี้ก็คือมูทารินเนาะมูทารินนี่คือรักษาอีหยังได้แน่เฮามีติดฟ้ามไว้ก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจะอ่านให้ฟังนี่เห็นไหมสรรพคุณเพิ่นมูทารินชนิดฉีดเนาะนี่ก็คือนี่เห็นไหมเป็นพวกติดเชื้อเกี่ยวกับลำไส้เนาะพี่น้องเนาะลำไส้อักเสบพวกเอียงนี่ถ่ายอุจจาระมูกเลือดนี่ตามนี้เลยเนาะแล้วก็พวกไอพวกจามพวกปอดเนาะคือหมูไอหมูยังเข้ากับฉีดได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่ไงการติดเชื้อที่ข้อนี่ข้ออักเสบเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับอันฉีดตามนี้เลยนี่1 มิลลิลิตรใช้กับ20 กิโลกรัมนี่กับมือว่านไม่กุ้งฉีดไรเนาะ มันเป็นหมูหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแจ็คสีกาฉีดจังใดก็ตามนี้ละแต่มือว่านนี่คือไม่ใช่เมื่อวานสิ2 วันก่อนแม่กุ้งฉีดที่1cc เนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดให้หลายอยู่เพราะว่าเพิ่นแพ้แต่ว่าถ้าเกิดผู้ใดจะฉีดแนะนำฉีดหน่อยๆก่อนพี่น้องเนาะบ่มั่นใจเฮาก็ฉีดสักครึ่ง cc ก่อนเนาะพี่น้องเนาะครึ่ง cc ก่อนอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังเด้อตัวยากะลองผิดลองถูกไปสิล่ะแม่กุ้งก็ฉีดนี่ล่ะฉีดไป1cc แล้วเพิ่นแพ้แม่กุ้งก็แต่ว่าดีอย่างนึงคือแม่กุ้งมียาแก้แพ้ติดฟ้ามไว้เนาะเฮาก็เรียนรู้ไปนํากันรอบหน้าแม่กุ้งก็สิฉีดหน่อยกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะไม่ให้เกิดอาการแพ้ยาเกิดขึ้นในลูกสุกรเนาะ
นี่แหละพี่น้องอ่ะผู้ใดที่มีลูกหมูที่มีอาการคอบวมเนาะข้อขาอักเสบนี่เฮาก็มีตัวนี้แล้วก็หมูไอหมูจามก็ใช้ได้เนาะหมูทาริน 20% เนาะพี่น้องเนาะอันนี้แม่กุ้งก็มีติดฟาร์มแต่ว่าหังแต่ก่อนหน้านี้นั้นจะบ่ค่อยได้ฉีดพี่น้องจะบ่ค่อยได้ฉีดเพราะว่าในลูกหมูที่เพิ่นหน่อยเนาะก็จังซี่ล่ะขาคอขาอักเสบเพิ่นกินนมได้แม่กุ้งก็ปล่อยไปแต่แม่กุ้งจะเน้นพาเอาเนาะพาแบบให้เพิ่นใหญ่ขึ้นมาจากหน่อยก็ว่าเพิ่นได้จาก20มื้อถึง30มื้อเฮาก็ไปพาออกแต่ว่าหั่นเกิดยังขึ้นก็คือคอขาเพิ่นจะผิดรูปเนาะคอขาเพิ่นจะผิดบ่แม่นว่าผิดรูปดอกเพิ่นจะบวมแล้วเวลาเฮาจะส่งลูกค้าเฮาจะบ่ได้ส่งเลยตัวนั้นเฮาจะเก็บไว้แต่เลี้ยงเองแต่ว่าถามว่าหายบ่ก็คือหายเนาะพี่น้องเนาะหายปกติพ่อใหญ่ขึ้นมาเลี้ยงจักเดือนนึงนี่เพิ่นก็ยุบไปเนาะแต่ว่าก็ใส่เวลาอยู่แต่ว่าอันจะมีปัญหานี่ล่ะก็คือเวลาเฮาขายนี่เฮาขายแล้วลูกค้าจะบ่อยากได้เพราะว่าเนื่องด้วยมันบ่สวยเนาะพี่น้องเนาะขามันบ่งามขามันเป็นปูดๆมันบ่คือเฮานี่เฮาซื้อเฮาก็อยากได้ลูกหมูที่ขาสวยขางาม 100% บ่แม่นว่าสิเอาไปรักษาเนาะเอาไปแบบอาจจะบ่ได้รักษาดอกแต่ว่าก็อยากได้อีหยังที่งามไปเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าไปแล้วขาใครขาหยังไปรู้ล่ะว่าหายแต่ว่าก็บ่อยากได้เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ต้องได้เลี้ยงเอาที่นี่แม่กุ้งก็เลยต้องหายามาฉีดเนาะหายามาฉีดก็คือได้ตัวนี้มานี่ล่ะฉีดแล้วเพิ่นก็ยุบเลยพอได้จับยานุ่มแล้วขาเพิ่นก็บ่บวมบ่หยังเฮาก็ขายได้ปกติเนาะพี่น้องเนาะสำหรับใครที่จะลองไปใช้ก็อีเด้อแนะนำหมูทารินแต่ว่าก็มีอีกยาตัวนึงอยู่ดอกเกี่ยวกับคอบวมมันก็มีหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแล้วแต่พี่น้องจะเลือกใส่แต่ว่าไม่คงเลือกใส่ตัวนี้เพราะว่ามันรักษาพวกอาการไออาการโรคปอดโรคยังแบบหางเถื่อถ้าเกิดเป็นลมเป็นยังเนาะหมูเฮาไอเองสิเฮาก็สามารถเอาตัวนี้ฉีดได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็รักษาโรคอันนี้ได้เนาะพี่น้องก็เลยเลือกมูทารินนี่มาติดฟาร์มไปเนาะนี่แหละถ้าเกิดผู้ใดเลี้ยงลูกหมูที่คุณเองเฮาก็บ่มีปัญหาเพราะว่าถึงเวลาเฮาก็พาออกมันก็อยู่ในของเฮาเนาะพอได้เดือนนึงเพิ่นก็ยุบก็ขายได้4เดือนก็ขายได้ปกติขาก็จะบ่ได้เป็นหยังเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือแม่กุ้งนี่เน้นเลี้ยงลูกลูกหมูขายต้องให้ 100%ถึงจะส่งลูกค้าได้เนาะก็เลยต้องได้ฉีดพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดฟาร์มใดที่นิยมเลี้ยงคุณเองกะเฮากะไปพาออกที่หลังก็ได้เนาะถ้าเกิดเพิ่นบ่ยุบเด้แต่ว่าเป็นบางตัวนี่ใหญ่ขึ้นมาเพิ่นอาจจะยุบเนาะพ่อแม่กุ้งนี่เจอมาหลายกรณีแล้วเนาะก็คือบางตัวนี่เพิ่นจะพ่อเพิ่นกินนมได้แข็งแรงนี่เพิ่นก็ย่างได้ปกติแล้วขอขาเพิ่นจะบวมเพิ่นจะค่อยๆยุบเองเนาะในระยะเวลา1เนาะพี่น้องเนาะแต่บางตัวนี่เพิ่นจะบ่ยุบเพิ่นจะอักเสบเพิ่นจะเป็นคล้ายๆหัวฟีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะแตกออกเองหรือเฮาจะพาออกให้เพิ่นก็ได้เนาะแต่อันนี้ก็คือแผลเพิ่นหายแล้วขาเพิ่นก็จะปกติเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยงเพื่อขุนเองเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดเฮาเลี้ยงเพื่อจำนายลูกคือแม่กุ้งนี่เฮาก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นเศร้าตั้งแต่อยู่น้ำแม่เพิ่นพ่อจับยานุ่มออกไปแล้วก็คือสวยล่ะพร้อมส่งเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ให้ลูกค้าไปปัวเอาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือออกจากเฮาไปก็คือสวยบ่มีหยังตำหนิเนาะแต่ถ้าตำหนิเฮาก็ได้เลี้ยงเองพี่น้องแต่ก่อนหน้านี้แม่กุ้งจิถ้าเป็นคอขาอักเสบนี่แม่กุ้งจะเก็บไว้เลี้ยงเองเนาะแต่อันนี้ก็คือต้องหายามาฉีดแล้วประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือเรื่องข้อขาอักเสบแล้วก็ยารักษาเนาะหมูทาริน 20% ชนิดฉีดเนาะพี่น้องเนาะตามร้านขายยาสัตว์ทั่วไปจังใดกะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิกรจันทเกียรติเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะ
หาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องหมูสวัสดีจ้ะ